ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายงานรายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับป้อมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่15สิงหาคม2561นะคะแหมเมื่อวานนี้เจอฤทธิ์ของตุรกีเข้าไปนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะแต่วันนี้สบายใจได้นะคะเดี๋ยวมาดูภาพเมื่อวานแป๊บนึงก่อนนะคะปิดที่ 1,695.35 จุดนะคะดัชนีเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้นะคะก็ติดลบไปเนี่ย 10.61 จุดนะคะก็บอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตการเงินทางด้านของตุรกีนะคะที่เขามีความกังวลกันอยู่น้อยว่าเอ้ยกลัวจะลุกลามเหมือนกับช่วงของวิกฤตต้มยำกุ้งตอนที่ประเทศไทยมีปัญหาตอนนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงว่าตกลงว่าวันนี้ตอบรับกันยังไงต่อนะคะอ่ะช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดท่านใดที่จะคอมเมนต์นะคะย้ำไม่ว่าจะรับชมจากช่องทางไหนก็ตามนะคะรบกวนเถอะค่ะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยคือวันนี้เมื่อวานไปนั่งเช็คอ้าวเพิ่งเห็นคือไปนั่งลองนั่งเช็คไลฟ์ดูค่ะมีหลายๆท่านยังอยู่ข้างนอกอยู่นะคะกดลิงก์ก่อนนะไม่งั้นปอมจะมองไม่เห็นนะจ๊ะอ่ะแล้วก็จะมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเสิร์ช Channel 8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงค่ะมี Twitter นะคะ @ch8thailand นะคะ YouTube Channel 8thailand นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะคุณผู้ชมต่อเน็ตปั๊บก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมคะ YouTube คุณผู้ชมก็สามารถยิงจากโทรศัพท์เนี่ยค่ะขึ้นหน้าจอทีวีได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถทำอะไรกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณผู้ชมได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูภาพของเมื่อคืนนี้นะคะดาวโจนส์นะคะ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะก็พูดง่ายว่าคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตค่าเงินตุรกีนั่นเองนะคะเอาสั้นๆง่ายๆไปก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวนักวิเคราะห์รอนานนะคะส่วนเช้าวันนี้นะคะ Nikkei ญี่ปุ่นนะคะเปิดมาก็ติดลบหายไปไหนละติดลบไปนะคะเปิดมาตั้งแต่เช้านี่ติดลบไป 0.49% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.83%เอ้ยทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นทางเซงฮ่องกงติดลบไป 1.12% เวทเต้ไต้หวันติดลบไป 0.95% นะคะคอสปีเกาหลีใต้บวกคอสปียังปิดอยู่นะคะคุณผู้ชมคะเลยเห็นบวกอยู่เจ้าเดียวอินโดนีเซียลบไป 0.21% ฟิลิปปินส์เป็นตอนนี้เป็นเจ้าเดียวที่บวกนะ 0.11% Straits Times สิงคโปร์ค่ะติดลบไป 0.39% เกิดอะไรขึ้นคะลบไปหมดเลยอ้าวมาดูน้ำมันนะคะก็เป็นน้ำมันที่ส่งมอบเดือนกันยายนนะคะของในเม็กซ์นิวยอร์กติดลบไป16เซนต์นะคะเมื่อคืนนี้ปิดอยู่ที่67ดอลลาร์4เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็จะรอข้อมูลในเรื่องของจากทางด้านสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะคุณผู้ชมหรือ EIA ที่จะประกาศคืนนี้ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานออกมานะว่าแหล่งส่งมอบน้ำมันคลังน้ำมันที่เมืองคุชชิงโอคลาโฮมาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยน้ำมันสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยไปกดดันราคาให้มันลงอย่างนี้อันนี้ก็ยังกังวลกันอยู่นะคะทองคำนี่ก็ฟื้นตัวนี่ขนาดฟื้นนะฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยจากระดับต่ำที่สุดในรอบ18เดือนนะคะเมื่อคืนปิดที่ 1,200 ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทนิ่งๆที่ 33.32 บาท 32 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาเห็นอย่างนี้แล้วเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแดงทั่วหน้าเลยนะคุณผู้ชมนะสำหรับในฝั่งของต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยเราจะเหลือไหมจะรอดไหมเมื่อวานนี้ก็ลงมาแล้วนะคะ10จุดนะคะวันนี้เนี่ยจะยังไงต่อนะคะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เราคุยกับพี่ต้นคุณประเดิมพบสงเคราะห์จากเกษตรกรไทยนะคะเราจะคุยกันยาวๆเราจะคุยเหมือนสัมมนากันเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพี่ต้นจะมีความรู้มีข้อมูลให้กับเราเนี่ยเดือนละครั้งกันเต็มที่นะคะตอนนี้พี่ต้นพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นขาครับสวัสดีครับ Hello ครับสวัสดีคุณปอมครับ Hello Hello สวัสดีครับไปไหนล่ะได้ยินครับเสียงหายไปไม่ได้ยินเสียงอยู่ในหูเลยนะเอาเดี๋ยวยังไงฝากทางฝ่ายเทคนิคช่วยเช็คให้นิดนึงแล้วกันนะคะขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณสวสวัสดีค่ะคุณศักชัยนะคะคุณจริยานะคะคุณสายสุนี
คุณแง๊กนะคะขออ่านอย่างนี้แล้วกันเพราะจำชื่อจริงไม่ได้คุณณรงค์อะไรสักอย่างเนี่ยขออภัยนะแล้วก็คุณเปิดโลกมงคลนะคะณชาลิติศัตรูบีทาวินาสันติขอให้เงินทองไหลมาเทมามีชัยชนะเหนือตลาดพูดทุกท่านครับสาธุนะคะคุณสมจินตนาสวัสดีค่ะคุณจริยาบอกว่าบ้านเราจะรอดไหมเดี๋ยวก็รู้คุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าได้ยินเสียงพี่ต้นเหรอแต่ปอมไม่ได้ยินเสียงพี่ต้นคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะโอเคอ่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะอย่าลืมกดเดี๋ยวเนี่ยพยายามเราก็ไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยเนี่ยพี่ต้นพูดยังอ่ะไม่ได้ยินอ๋อกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ข้อความลงมานะคะคุณผู้ชมบอกได้ยินเสียงพี่ต้นอ่ะแต่ปอมไม่ได้ยินจริงคุณพงศ์วีระสวัสดีค่ะคุณมิตรด้วยนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหูของปอมล่ะพี่ต้นคะไม่ได้ยินจริงๆนะโอ้ยคือมันเหมือนแบบฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อได้ยินแล้วเขาหลีเสียงพี่ต้นจนปอมไม่ได้ยินนะสวัสดีครับผมแต่คุณผู้ชมได้ยินหมดเลยพี่ต้นมีปอมเนี่ยน่าสงสารมากกรุณาเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงนะคะดีได้ที่พูดเพาะๆเมื่อกี้นี้ดีไม่บอกอะไรวะพี่ต้นวันนี้ยังไงต่อดีคะพี่ต้นคะรบกวนเล่าสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มให้ฟังด้วยค่ะฮะก็ช่วงนี้สถานการณ์นะครับผมคิดว่ามันก็มีตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันออกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับนั่นคือตุรกีนะครับที่เกิดขึ้นความหมายคือว่ามันมีประเด็นเรื่องของตัว Emerging Market Concern คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะคอนเซิร์นเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว9ปีที่แล้ว10ปีแล้วจะกังวลในส่วนของตลาดพัฒนาแล้วก็คือ develop market อเมริกายุโรปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ญี่ปุ่นที่เขาพยายามทำ QE กันในขณะที่ emerging market มีการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็เงินทุนไหลเข้าก็เกิดขึ้นแต่ณวันนี้ก็คือ1ปีที่ผ่านมานะครับมันกลับตรงกันข้ามในส่วนของตัว emerging market ก็ทุกคนเริ่มมีความกังวลซึ่งหลักๆที่เขาใช้ดูกันก็จะมีอยู่ 2-3 ตัวนะครับตัวที่หนึ่งก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP นะครับอันนี้ก็อาจจะสับในเรื่องของตัวเศรษฐศาสตร์นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเอาดูดุลการค้าการค้าการขายเป็นยังไงนะครับถ้าแบบเป็นตัวเลขเกินดุลก็คือเป็นตัวเลขบวกถ้าขาดดุลก็คือนำเข้ามากกว่าส่งออกนะครับตัวเลขมันก็ลดลงดุลค้าลดลงแล้วก็ตัวเลขเงินทุนเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอยากจะลงทุนก็เอาเงินเข้ามาไม่อยากก็เอาเงินออกไปแต่มันไม่ได้เป็นคร่าวๆนะครับก็ไปดูว่าไอ้ดุลตัวเนี้ยนะครับอันเทียบกับ GDP นั้นมันติดลบมากหรือน้อยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศนั้นๆ นะครับแล้วก็ดูตัวเลขเงินทุนเงินสำรองระหว่างประเทศเทียบกับเงินตัวเงินกู้นะครับความหมายคือว่าก็ดูมันก็ดูว่าหน้าตาของคุณเนี่ยเทียบเงินกู้ที่คุณมีไว้เนี่ยมันเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งก็เคยออกมาพูดถึงกันมานานแต่ว่าไม่น่าไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ได้ไปขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กในตุรกี 50% แล้วก็อลูมิเนียม 20% ก็คงเป็นปัญหาระหว่างตุรกีกับอเมริกาเขานะฮะนะครับก็เป็นเรื่องทางกฎหมายนิดนึงนะครับก็ทำให้ไม่ขอวิจารณ์แล้วกันเขาบอกเขาขึ้นภาษีแล้วกันนะฮะพอขึ้นภาษีโอ้เมื่อก่อนนี้เมื่อกี้ที่บอกไปดุลการค้าดุลเชื้อท่านก็เริ่มติดลบแล้วนำเข้าจะขึ้นผมอีกอะไรเงี้ยงั้นการที่เขาจะส่งออกไปที่อเมริกามันก็ยากลงงั้นดุลบัญชีพัฒน์ก็จะติดขาดดุลเยอะขึ้นนะฮะสมมติว่าผมไปเซิร์ชดูตัวเลขไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวเลขที่มากที่สุดมันก็คือตุรกีนี่แหละ 5.5% ติดลบนะครับคือหมายความว่าไอ้ดุลเชื้อท่านขาดดุลเท่าไหร่หารด้วยตัวเลข GDP หมู่ป่าก็ไป 5.5%เงินเฟ้อตอนนี้ก็ 16% บ้านเรา 1.4-1.5 ก็บอกว่าของเขา 16% นะฮะก็เพราะจำได้ว่าอเมริกาก็ตั้งเป้าว่าจะ 2% เออเขาตั้งเป้าอันนี้เขาไม่ต้องตั้งฮะ 16% ทะลุเป้าตลอดแตก 16% นะครับแล้วบอกที่มาที่ไปทำไมเกิดที่ตุรกีแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายเขาก็เลยขึ้นฮะคือเพราะเงินไหลออกถูกไหมฮะก็ต้องพยุงไม่ให้เงินไหลออกก็คือขึ้นดอกเบี้ยไว้ตามเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นด้วยตามเรื่องของดุลบัญชีที่ขาดดุลด้วยตอนนี้ก็ 17.75%
นะครับก็ขึ้นมาเรียกว่าตั้งแต่ตอนต้นปีแล้ว 68% เกือบเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูแย่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่าตัวเงินสำรองประเทศหารด้วยเงินกู้ระยะสั้นนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 0.7% ค่ะนะครับเยอะไหมฮะน้อยมากคือหมายความว่าเงินสำรองหน้าต่างที่มีอยู่เทียบกับเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยไม่ถึง 1% ค่ะนั้นผมเป็นนักลงทุนก็บอกว่าผมเคยให้เงินกู้คุณไปก่อนดีกว่าพอโยกเงินออกก่อนดีกว่าพอเงินพอดูท่าทางคุณจะไม่มีเงินจ่ายผมคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คุ้นไหมฮะคุ้นประเทศไหมฮะใช่จริงๆก็คือคุ้นประเทศก็คือประเทศไทยเมื่อสมัยก่อนเมื่อปี40ตอนช่วงนู้นเลยนะแต่เราคิดว่ามันคล้ายๆกับปี1994ก็คือประเทศเม็กซิโกแต่คุณปอมเป็นนักวิเคราะห์หุ้นเนี่ยหรือว่าเป็นผู้ประกาศยังไงค่ะ1994เนี่ยผมก็เพิ่งเข้าวงการพอดีปอมยังเรียนอยู่เลยพี่เข้ามาแบบงงคือว่าเฮ้ยทำไมหุ้นมันตกแล้วทำไมหุ้นประเทศไทยมันขึ้นแต่พอหุ้นเม็กซิโกมันลงนะคือในแถบมันเขาลงก็เพราะที่เหตุผลตรงนี้เม็กซิโกเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วปีแล้วปี2540คือ1997เราก็เกิดที่ประเทศไทยแต่ผมจะบอกประเทศว่าอีกประเทศนึงที่ผมต้องระวังนะฮะคือคล้ายๆกับเม็กซิโกสมัยก่อนเนี่ยงั้นตุรกีก็คือมันก็มีปัญหาแบบนี้มันทำให้ค่าเงินมันก็เลยอ่อนแต่ถามว่าผลกระทบเยอะไหมไม่เยอะกับไทยเท่าไหร่ส่งออกแล้วก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่แล้วก็ธนาคารใหญ่ๆของโลกนะฮะก็ไปลงทุนในตุรกีเนี่ยไม่เยอะค่ะไม่มากแต่ว่าคงจะมีผลในเรื่องของเฮ้ยต่อจากนี้ไปคนก็จะจับดูว่าวิกฤตของ emerging market เนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่านะครับคนก็มาดูที่อาร์เจนตินาแล้วก็ดูเรโชเดียวกันนะฮะค่ะดุลบัญชีเดินหน้าต่อ GDP ติดลบเนี่ยเขาติดลบ 4.8% ค่ะตุรกี 5.5 อาร์เจนตินา 4.8นะครับแล้วก็เงินเฟ้อ 29.5% ค่ะเอ้ยมากกว่าตุรกีที่ทำไป 29.5 30% นะฮะในคือในเดือนล่าสุดเลยคือเฟ้อสูงสูงอย่างนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเขาต้องสูงมากเลยหรือเปล่าคะใช่ GDP ก็เรียกว่าก็โตไม่ทันนะฮะนั้นก็ความหมายคือเรียว GDP ก็ติดลบถ้าเราภาษานะฮะเพราะว่า GDP ของอาร์เจนตินาตอนนี้โตขึ้น 3.6 คือรายได้ของประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้น 3.6แต่ก็เฟอร์ที่ 29.5 ก็เจ๊งดีครับความหมายคือว่าก็รายได้ไม่โตทันไม่ทันค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ 45% RP แล้ว 1.5 เนี่ยเขา 4.5 นะครับก็40ขึ้นมา5นะวันนี้ก็มีสื่อพิมพ์ฉบับหนึ่งคาดหัวข่าวก็ขึ้น 5% ค่ะนะครับแล้วก็เงินสำรองหารด้วยเป็นกู้ระยะสั้นเนี่ย 0.9% ค่ะนะครับไม่ถึง 1% ก็ตามมาก็อาร์เจนตินานี่ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็จะมีบาทหรือเปล่าคือลามขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ต้องกลัวนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวผมพูดเนี่ยเดี๋ยวทำให้คนรู้มากขึ้นมากหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยฮะเพราะว่าทั้งโลกเขารู้หมดแล้วตัวเลขนี้เฮ้ยอย่าพูดคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็บอกอาร์เจนตินาแย่ดีนะครับทุกทั้งโลกเขารู้อยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องกลัวงั้นทำให้นักทุนต่างประเทศก็เลยจะเข้า emerging market ในลำปางนะครับคงที่ไปทำไมฝรั่งขายคือเขาขายทั้งโลกนะฮะไม่แต่ว่าเห็นหลังๆก็มาเข้าซื้อสุทธิในฝั่งของทิปบ้างอ๋อบ้างซื้อบ้างแต่ว่าโอเคว่าอนาคตระยะยาวนั่นคือถ้าเราคุณปั๊มดูรายวันนะมันก็จะมีบางวันที่ขึ้นบ้างแต่ถ้าดูเทรนใหญ่มันลงฮะความหมายก็ขายกันทุกวันนะครับไม่ได้ขายทุกวันคือมีขายเหมือนกับหุ้นเนี่ยลงไป1,585แล้วมันก็เด้งขึ้นมา1,730ค่ะแล้วมันก็ลงใหม่แหละก็คือไซด์เวย์นั่นเองนะครับแล้วก็คนก็กลัวแอฟริกาใต้ลบ 2.5%นะครับดูบัญชีว่าต่อ GDP เงินเฟ้อน้อยหน่อย 4.6 อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ดอกเบี้ยนโยบายก็ 6.5 นะครับแล้วก็มีอินเดียที่ติดลบไป 1.9% นะครับแล้วก็เงินเฟ้อ 4.17 แล้วก็ดอกเบี้ยนโยบาย 6.5 แต่เขามีเงินสำรองเมื่อกี้ที่บอกไปสัดส่วนนะ 4.2% นั้นก็ไม่ได้เหมือนกับตุรกีแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันอินโดคล้ายกันเม็กซิโกคล้ายกันฟิลิปปินส์คล้ายกันนะครับแต่ว่าก็เบาหน่อยนี่คือแก๊งเบาๆแก๊งเบาคืออินเดียอินโดเม็กซิโกบราซิลฟิลิปปินส์อันนี้คือเบาๆนิดนึงทำให้ฟิลิปปินส์ที่สัปดาห์ที่แล้วเลยขึ้นดอกเบี้ย 0.5% 4.5 เป็น 5% เพราะว่าเงินกำลังไหลออกไงฮะนะครับคือหุ้นเนี่ยจะซื้อแต่ว่าเงินประเภทอื่นอาจจะไหลออกนะครับแล้วก็จุดนี้คือคนก็บอกว่าของไทยไม่ต้องกลัวค่ะนะครับเพราะว่าถามเนี่ยไอตัวดุลบัญชีเดินพัดต่อ GDP เราเกินดุลนะฮะเป็นบวกนะฮะ 10.6%
คือเราดูอันดับต้นๆของโลกนะครับโอเคคือรองสิงคโปร์นิดเดียวสิงคโปร์ 18.5 ของเรา 10.6 ก็อันดับรองจากสิงคโปร์กับไต้หวันค่ะในเอเชียนะครับเงินเฟ้อเรารู้อยู่แล้วโอเค1กว่าๆค่ะดอกเบี้ยนโยบายก็1กว่าๆแต่ว่ามันเวลาที่นักลงทุนต่างประเทศเขาขายหุ้นนะฮะเวลาเขาโยกเงินเนี่ยมันจะมีใช้คำพูดคำว่าเอเชีย XJ-band นะก็คือว่าเขาลดพอร์ตเอเชีย XJ-band คือบริเวณญี่ปุ่นหมายความว่าเขาจะดูเรโชตรงเนี้ยนะครับหรือดู MSCI Index ถ้ามันมี MSCI Index เอเชีย XThailand เงี้ยสมมุตินะฮะผมว่าหุ้นไทยไม่ตกเพราะเราอยู่ในกลุ่มบาทไม่ลดนะแข่งนะฮะแต่ว่ามันมีคำว่าอาเซียนไม่มีคำว่าหรือว่าทิปมันก็ไม่มีทิปยกเว้นไทยมันไม่ได้มันก็ไม่ทิปสิพี่เพราะไทยก็ไทยไงก็คือมันก็ผมสมมติไงหรืออาเซียนยกเว้นไทยเราก็จะไม่ตอบเอเชียตะวันออกยกเว้นไทยอย่างนี้ไม่มีแต่เพราะเราอยู่ในกลุ่มนั้นแต่เราไม่ได้อยู่ในเอ็กนั้นใช่ไม่มีเอ็กฮะไม่มีเอ็กคือถ้าแบบเป็นมันเรามันมีประเด็นในเรื่องของตัวเขาขาย ETF หมายความว่านักลงทุนต่างประเทศเขาขายอีกเป็นตะกร้าเลยมันเป็นกลุ่มมันเป็นเป็นตะกร้าไม่ได้ขายหรือว่าโอเคว่าหุ้นไทยดีอยู่ตัวเดียวไม่ได้หมายความว่าตัวนั้นก็จะไม่โดนขายนะ มันก็จะโดนด้วยแล้วก็เราก็เลยมองว่าเงินบาทเราอาจจะอ่อนค่าแต่ว่าคงไม่เยอะหรอกเราคิดว่าเงินบาทจะอ่อนไปที่ 33.5 ในไตรมาส3แล้วก็ใส่ 33.75 ในไตรมาส4ตอนนี้ 33.34 นะครับแล้วก็ตะกร้าเงินมันก็เลยของเงินดอลลาร์สังเกตว่าก็วิ่งแล้วแต่ตอนนี้เฉียดร้อยแล้วก็90ปลายๆแล้วที่จะที่อยู่80ปลายๆตอนนี้ก็90ปลายๆก็สรุปก็คือว่าประเด็นนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญของ emerging market นะครับซึ่งเราก็มองว่าผลกระทบอาจจะไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับสงครามการค้ายังมีนะฮะตรงกับประเทศไทยนะแต่ตัวอินเด็กซ์เนี่ยสงครามการค้าเราคิดว่าผลกระทบมากกว่านี่คือในขณะน้ำจิ้มนะยังเบาๆนะสงครามการค้าตอนนี้ก็ของจีนก็คือ 34,000 แล้วก็ 16,000 ถูกไหมฮะ 16,000 ที่จะเริ่ม23สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีพูดถึง 200,000 ล้านที่จะเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกาไอ้อย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวกับไทยตรงๆอ่ะเต็มๆนะครับอันนี้คือประเด็นลบอันที่ยังค้างกันอยู่นะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อประมาณการตัวเลข GDP ของโลกนะครับที่อาจจะลดลงแต่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นสัญญาณตรงนี้ถ้าดู GDP ยกเว้นที่ดอลลาร์ที่มันแข็งก็เพราะว่าGDP เขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไตรมาส2 2.8 ไตรมาส1 2.6 นะครับผมจะขอพูดเป็นรายไตรมาสนะแล้วก็ของญี่ปุ่น 1.9 ไตรมาส2 1.1 ไตรมาส1แพทเทิร์นขึ้นนะแต่ยุโรปเนี่ยแพทเทิร์นลงนะครับแพทเทิร์นลงแล้วก็จีนก็แพทเทิร์นลงนะครับแล้วก็ของไทยขอแทรกแป๊บนึงตอนนี้ตลาดเปิดแล้วเปิดเร็วด้วย 1687.17 จุดติดลบไป 8.18 จุดนะคะเอาเชิญต่อเลยค่ะนะก็คือกำลังบอกว่าณตอนนี้คือดอลลาร์ GDP ก็กำลังจะเพิ่มขึ้นต่ออาจจะไม่โตเหมือนสมัยก่อนนะแต่ว่าแล้วก็มีญี่ปุ่นแต่ประเทศอื่นๆนะครับล่าสุดที่ประกาศมาเมื่อเช้านี่คือเยอรมันนะครับที่ประกาศมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับจาก 2.1 หรือ 2.0 เห็นไหมแต่ว่าไตรมาส4เนี่ย 2.8 นะไตรมาส1 12.1 แล้วก็ไตรมาส2ที่ประกาศล่าสุดคือ 2.0 ของไทยนะเอาของไทยดีกว่าของไทยก็คงทราบว่าไตรมาส1 4.8 ค่ะนะครับแต่ไตรมาส2เนี่ยเราคิดว่าจะเหลือ 4.5 อ๋อแต่ตัวเลขแพทเทิร์นมันคือว่ามันเริ่มโตน้อยลงค่ะนะครับมันก็เลยมองว่าไอ้สงครามการค้าผลกระทบมีค่ะนะครับแล้วก็อาจจะปรับ GDP หรือเปล่าเนี่ยนะคนได้ว่าจริงแต่สังเกตว่าตอนนี้ภาคการผลิตภาคการบริการของโลกมันลงหมดทุกประเทศแหละนะยกเว้นการผลิตนะที่จะมีการขึ้นรีบาวด์นิดนึงของยุโรปนะแต่ว่าอเมริกาจีนญี่ปุ่นเนี่ยลงหมดแล้วทั้งภาคการผลิตภาคบริการแสดงว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจก็กำลังจะดูแย่ลงแล้วก็ดอกเบี้ยนะฮะเงินเฟ้อนะครับต่อเนื่องเลยคือ GDP กำลังจะลงเงินเฟ้อกำลังจะขึ้นนะฮะดอกเบี้ยอเมริกาตอนนี้ก็กันยายนนะครับขึ้น 91% โอกาสในการขึ้นนะตอนนี้ 1.5-2% แล้วก็ธันวาคมใน 71% เหตุผลคือว่าเขามีการประกาศตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงก็เพิ่มขึ้นราคาบ้านในมิถุนายนก็เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นปฏิการนะครับบ้านที่อเมริกาเนี่ยในการสูงสุดต่อกัน76เดือนแล้วก็ ECB ก็ลด QE เริ่มเดือนตุลาเหลือ 15,000 จาก 2 จาก 30,000 แล้วก็มกราจะเหลือ0นะแล้วสภาพคล่องจะหายไปแล้วก็ของญี่ปุ่นล่าสุดนะครับเดิมบอกว่าจะเมเนจตัวผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ที่ 0% ค่ะตอนนี้เขาก็ย้ายแบนเป็นลบ 0.1 ถึง 1 0.1 ถึง 0.1%
นะครับแต่บางคนบอกว่าโหวตกันบอกว่าขอเป็น 0.25 ได้ไหมแล้วเทรนด์มันก็คือมันก็เหมือนกับจะขึ้นเนี่ยแล้วของไทยล่าสุดกนง.เขาโหวตกัน7คน6คนบอกว่าคง1คนบอกว่าขึ้นเริ่มมีสัญญาณมาแล้วแต่ว่าสัญญาณมันก็เริ่มมาแบบนี้นั้นโดยภาพก็คือว่าผมก็ยังเชื่อว่าหุ้นไทยไซด์เวย์ดาวค่ะสรุปเลยไซด์เวย์ดาวไซด์เวย์นะคือว่าเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวลงก็ขึ้นแต่ว่าณตอนนี้ถ้าดูคุณตีแนวโน้มเทคนิคนะฮะค่ะนะครับถ้าคุณดูเทคนิคเนี่ยปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตอนที่คุณตีมาเป็นขาลงถ้าคุณปอมตีช่วยตีหน่อยเนี่ยไอ้ก่อนขึ้นไป1730ค่ะนะครับก็เทคนิคมันก็อยู่ตรงนั้นพอดีแหละไอ้แนวต้าน1730จริงๆฮะมันก็ตีถ้าคุณตีไอ้ตัวไฮสูงสุดแล้วก็ตีลงมาเป็นใช่ๆมันเอียงลงมาเป๊ะเลยเป็นเอียงลงมาขนาดเนี้ยนะครับเห็นได้ว่ามันก็เป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่พิสดารเรื่องของทางเทคนิคเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกมุมอีกตะแคงมุมนึงก็คือในเรื่องของตัวพื้นฐานที่พยายามบอกว่า 1.5 SD มันอยู่ที่ 15.5 เท่าบน PE นะครับจะอยู่ที่1740 1730 1750โดยประมาณบวกลบตรงเนี้ยนะครับบางคนก็ขอหน่อยขอไป1750ค่ะนะครับมันก็เลยไม่ได้ขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะครับว่า1730มันก็เลยดีดตัวขึ้นไปนะกับกันไปตอนที่ลงมาเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าไอ้แถว1577ค่ะซึ่งตรงกับ PE forward 0.5 เท่านะฮะ SD ก็คือ14เท่านะครับก็1577ก็ลงไปที่1584ค่ะนะครับรอบที่แล้วแล้วมันก็เด้งขึ้นมาแต่ณวันนี้คือก็โมเมนตัมในทางเทคนิคก็คือว่ามันจะเริ่มจะผมเลยบอกว่าไซด์เวย์ดาวแล้วก็ราคาตอนนี้หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่1706จริงนะครับหลุด1706ค่ะยังมีเส้น25วันคือ1685ค่ะวันนี้คำถามระยะสั้นก็บอกว่ารับเท่าไหร่ก็1685ตรงนี้ค่ะรับแล้วก็ถ้าหลุดก็ตัวใครตัวมันถ้าไม่หลุดก็เด้งขึ้นไปก็1706ค่ะแต่คือว่า1706คุณก็เทคใหม่ถ้าคุณจะเล่นการเล่นตรงนี้มืดตีขึ้นมา1685ก็ซื้อแต่ถ้าหลุดก็ตัวใครตัวมันก็ลงมาแล้วก็ถ้าดูย่อมา MACD ก็เส้น MACD กำลังตัดเส้นซิกเนลก็ไอค่าเฉลี่ยนั้นก็กำลังตัดลงนะนะครับ RSI ที่เมื่อตอนได้ 1,830 มันก็ใกล้จะโอเวอร์บอทคือ 70% นะครับมันก็ตรงแพทเทิร์นกันหมดแสดงว่ามีโอกาสอาจจะลงลึกไปถึงในเดือนนี้นะ1650นะครับหรือว่าใจผมก็คือผมคิดว่าอาจจะ2เดือนขึ้นไปก็อาจจะต่ำกว่านั้นกันก็แต่ว่าแล้ววันนี้คือก็มองว่าเป็นไซเวดาวไว้ค่ะแล้วอย่างนี้กลยุทธ์เนี่ยคือฟังดูแล้วมันจะลงเรื่อยๆกลยุทธ์ของพี่คืออะไรดีคะก็พอขึ้นไปขึ้นก็ขายแต่ว่าไม่เวลาที่เล่นก็คือว่าคนที่เล่นฟิวเจอร์หรือว่าเล่นมีโอกาสที่จะเล่นบล็อกเป็นฝั่งช็อตมันจะง่ายกว่าฝั่งลองเล่นสองก้อนนี้คือโอกาสที่จะได้คือขึ้นไป1706ไม่7,700ต้นๆไม่ผ่านก็เปิดช็อตเป็นบล็อกหุ้นอะไรก็ได้ว่าไปหุ้นใหญ่ซึ่งหุ้นใหญ่ที่จะเน้นช็อตก็คือหุ้นพลังงานผมก็เลยมองว่าหุ้นพลังงานเน้นขึ้นไปก็ขายลงไปเพราะว่าค่าการกันเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าคุณปอมมีค่าการกันในกราฟหรือเปล่าไม่มีพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรถ้ามีมีแต่บิสเนลปอมไม่มีปอมไม่มีถ้าย่ออื่นไม่ได้นะครับคือว่ามันจะวิ่งอยู่ที่4เหรียญถึง8เหรียญด้วยประมาณอันนี้คือเพราะปกตินะ4เหรียญถึง8เหรียญด้วยประมาณนะครับมีเอเวอร์หน่อยตอนที่เกิดพายุเฮอริเคนในปีกันยาปี60น่ะค่ะนะครับราคาไอ้ค่ากันกันวิ่งไปถึง11เหรียญต่อบาร์เรลค่ะนะครับแต่ณวันนี้คือมันก็4ถึง8ตอนนี้อยู่ที่7เหรียญต่อบาร์เรลค่ะแล้วค่ากันกันอาจจะวิ่งได้อีกนิดนึง8อาจจะพี่ไม่ใช่บอกว่าไปที่8นะค่ะคือเกิน7ขึ้นไปมันก็อัพไซด์เริ่มเหลือน้อยค่ะไอตอน4เมื่อไหน4เมื่อตอนเดือนมิถุนายนค่ะนะครับคือแพทเทิร์นของตรงค่ากันกันเนี่ยมันจะพีคทุกปีช่วงนี้นะก็คือเดือนสิงหาค่ะนะเดือนสิงหาเนี่ยจะพีคแบบว่าง่ายคือณวันเนี้ยนะครับเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็เดือนกันยาก็อาจจะเริ่มลงนิดนึงแล้วตุลาพฤศจิกาจะลงใหม่ค่ะนะครับธันวามกราก็จะขึ้นใหม่ทันไหมฮะแสดงว่าคือเล่นเป็นรอบแสดงว่าณตอนนี้คือคุณที่เกี่ยวข้องกับลงกันคุณก็ต้องใช้กลยุทธ์ก็คือเบานิดนึงเบาหมายความว่าทำง่ายๆคือว่าไม่จำเป็นก็คือแก๊งปตททั้งหมดนะครับผมมองว่าณวันนี้คือโอกาสลงมากกว่าขึ้นคือถ้าเพิ่มน้ำหนักในการฝั่งซื้อเมื่อลงมาซื้อเนี่ยผมมองเป็นแบงค์มากกว่า
นะครับกลุ่มธนาคารเพราะอะไรเพราะว่าโอเคหนึ่งเศรษฐกิจยังดีสองคือ NPL พีคไปแล้วนะครับท่องเป็นแพทเทิร์นเลยนะนะแล้วก็ณวันนี้คือดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นค่ะคือตอนนี้ดอกเบี้ยมันเป็นไม่ใช่ขาลงแล้วเป็นขาขึ้นนั่นแบงก์ก็จะได้ประโยชน์แต่ไม่ใช่เขาว่าหุ้นใหญ่จะขึ้นนะนะครับแต่ว่าก็คือถ้าจะเลือกหมายความว่าถ้าชอบหุ้นใหญ่แล้วลงมาถ้าอินเด็กซ์ลงนะฮะหมายความว่าถ้าอินเด็กซ์มองมาที่1650โดยประมาณรอบแรกนะก็อาจจะBBL KTB ค่ะอย่าเพิ่งรีบคอซื้อนะค่ะๆนะครับคืออันนี้คือหมายความว่าต้องตอนที่มันลงมาก่อนค่ะเอาให้ลงวันนี้อีกลงแล้วลงค่อยๆว่ากันค่ะคือดูเบื้องต้น1685ก่อนใช่แล้วตอนนี้คือว่าถ้าคุณจะกล้าสู้กับเขาแต่จุด1685คุณก็ต้องสต็อปลอสทันทีค่ะใช่ไหมฮะก็คือว่าก็ต้องเล่นเป็นกลยุทธ์อย่างเงี้ยนะครับที่คุณปอมถามว่ากลยุทธ์คืออะไรค่ะก็คือว่าผมเวลาผมเล่นก็คือว่าแนะนำก็คือว่าขึ้นไปก่อนแล้วค่อยช็อตนะครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้เลยก็เนี่ยแบงก์เนี่ยก็คือ BBL KTB นะครับก็ที่เลือกตรงนี้ก็เพราะว่าไพ่ประมุขต่ำกว่า1เท่าก็ต้องเพย์เซฟก่อนก็คือว่าต้องหาหุ้นที่มันดาวไซด์จำกัดเอาไซด์ไม่ต้องสนใจหรอกเอาดาวไซด์ก่อนเด้งดาวไซด์ก็คนก็จะซื้อหุ้นตัวที่มันดาวไซด์ลิมิตนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นคือพูดง่ายว่าในภาพใหญ่ๆก่อนคือขึ้นไปก็ช็อตถ้าเกิดใครที่เล่นแบบอะไรที่ไม่ใช่หุ้นปกติอ่ะนะคะพวกอ่ะ DW หรือว่า TFX หรือว่าอะไรนะ Block Trade อะไรพวกเนี้ยนะคะคุณผู้ชมขึ้นไปก็ช็อตนะคะแต่ถ้าเกิดสนใจในหุ้นก็เน้นธนาคารก็คือพวก BBL กับ KTB ซึ่งดาวไซด์จำกัดอันนี้ตอนที่ลงนะค่ะใช่ก็ว่าตอนที่ลงมาที่1ตอนนี้1685ก็ได้หรือ1650อย่าง BBL ก็เส้น200วัน196เนี่ย196นะครับเป๊ะเลยนะครับหรือว่า KTB นะครับก็เอาสักเส้น25วันหรือ200วันก็ได้18.50ค่ะไม่ได้บอกว่าจะลงนะแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อตอนนี้ก็เสียเปรียบหน่อยค่ะนะครับอันนั้นคือหุ้นที่บอกว่าหุ้นตัวใหญ่แต่หุ้นที่ผมไปดูผลประกอบการในไตรมาสที่2นะครับที่ออกมาเนี่ยนะครับกลุ่มพลังงานโดยส่วนใหญ่กำไรดีนะกำไรปกติดีแต่ว่าเขาขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนกันเยอะค่ะนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ค่อยดีก็คือกลุ่มคอมเมิร์ซนะครับคือดูรายได้อะโตกำไรอะโตแต่ว่าก็ profit margin เริ่มลงอัตรากำไรขั้นต้นเริ่มลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้คือเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อมี2อย่างนะคือเงินเฟ้อของผู้บริโภคกับเงินเฟ้อของผู้ผลิตนะครับก็คือณวันนี้ของผู้ผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.8% ค่ะของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.46%แต่บอกว่าแล้วตอนนี้คือผู้ผลิตเนี่ยต้นทุนเขาขึ้นเร็วกว่าปรับราคาขายก็ทำให้ราคาก็ผลิตมาร์จิ้นก็เลยลดลงแล้วก็อีกเทรนด์นึงก็คือณตอนนี้ถ้าสังเกตนะครับว่าเทรนด์ในเรื่องของเสริมสวยความงามเนี่ยตอนนี้ไม่มีเทรนด์ใหม่แล้วนะครับก็ personal care ว่าง่ายนะครับสังเกตว่าตอนนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ไตรมาส2ไม่ค่อยดีแต่กำไรเวลาที่เขาพาดหัวข่าวเขาจะพูดว่ากำไรโตมากก็โตฮะแต่ว่าถ้าคุณดูไส้ในคือก็ profit margin เริ่มลงนะครับหรือแม้แต่ตัว CPO เองนะครับก็ยอดขายของเขาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยอดขายของพวกเกมค่ะเกมแล้วก็บุหรี่เหล้าซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าบุหรี่เหล้านี่กำไรเยอะไหมฮะกำไรไม่เยอะนะฮะนะครับอันยอดไหลงั้นทำให้ก็ profit margin เขาก็เลยยอดขายต่อขาเพิ่มนะครับแต่ว่ากำไรเขาเริ่มลดลงอัตรากำไรตัวเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่หรือว่าในกลุ่มพวกเสริมสวยความงามทั้งหมดนะสังเกตผลประกอบการออกมาก็แย่กันหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเทรนใหญ่ๆคือว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนมันมีสเนลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนก็เข้ามาแรกๆก็ซื้อกันใหญ่เลยแต่ตอนนี้สเนลก็ไม่สเนลแล้วต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเปลี่ยนใหม่แล้วทำให้คนอยากซื้อใหม่เป็นหอยโข่งบ้างอะไรเงี้ยม้าน้ำอะไรเงี้ยสมมติหอยโข่งก็มีคนภูธรก็อย่างเงี้ยนะก็คือว่ามันมีอะไรใหม่ที่ก็จะทำให้ภาพของกลุ่มพวกนี้เซกเตอร์นี้ความต้องการจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือมันทำให้ตรงนี้มันไม่เปลี่ยนแต่จุดหนึ่งก็คือว่าณวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะมันมาหมดเลยทั้งโลกโอ้นะหุ้นทั้งโลกนะครับผมจะแตกไปอยู่หุ้น3กลุ่มนะนะครับกลุ่มที่1ก็คือส่งออกนั่นคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะครับเป็นหุ้นที่แนะนำในเดือนนี้นะฮะแต่บางตัวอาจจะขึ้นแรงนิดนึงนะครับ
ก็คือตัวแรกที่เราชอบเปลี่ยนเลขาเมนไปเมื่อวานพอดีเราไม่ได้เข้ารายการเมื่อวานคือ SBI วันนี้ขึ้นเยอะนิดนึงนะฮะมันถ้าดูเทคนิคก็คือมันแรงเกินไปพอสมควรค่ะเราปรับเลขาเมนจากเดิมคือ3.50 บาทเป็น6 บาทค่ะเหตุผลก็คือว่ากำไรก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะนะครับ270 ล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคือ125 ล้านก็100%ค่ะคือที่มันออกมาหักปากกาเซียนก็เพราะว่าเดิมเนี่ยวัตถุดิบคือราคาทองแดงราคานู่นราคานี่มันขึ้นพอขึ้นเนี่ยเขากังวลกันว่าจะผลักภาระไปที่ผู้ผลิตไม่ได้ค่ะปรากฏว่า SCI เนี่ยผลักภาระไปได้ค่ะนะครับก็เลยทำให้ Q2 มันก็เลยดีและ Q3 มันก็ดีต่อเนื่องนะครับแต่ที่ฮาน่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะก็คือจะผลักไม่ผลักก็เขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเขาเป็นรับจ้างผลิตนะครับแล้วก็ KCE ก็คล้ายกับ SCI แต่ KCE โดนประเด็นว่าผลักภาระไปให้กับลูกค้าไม่ได้แต่คิดว่าไตรมาสที่3ตอนนี้จัดการได้ดีแล้วค่ะนะครับมันก็แต่ว่า KCE อาจจะราคาหุ้นอาจจะแพงในเชิงพื้นฐานนะฮะค่ะแต่เทคนิคเนี่ยผมคิดว่าทั้ง3ตัว SVI KCE HANA น่าสนใจทั้งหมดนะฮะนะครับแต่ว่า HANA ที่บอกก็คือ recommendation เราเป็นตัวพื้นฐานที่อาจจะดูรองลงมาจากตัว SVI ค่ะทีนี้SVI เนี่ยแฟร์พี่ให้6 บาทแล้วมันก็กระโดดมา2 วันละตอนนี้4.90 บาทรับที่เท่าไหร่อะคะคือณวันนี้นะครับคือถ้าเบิดจะรีบร้อนซื้อเลยค่ะนะครับในเวลาเนี้ยนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปดูกราฟคุณบอกโอ้โหทำไมมันกระโดดมารุนแรงอย่างนี้ นะครับเพราะว่าพอดีผมว่าเมื่อพอดีเมื่อพอออกงบออกมาเมื่อวันเสาร์นะค่ะคนก็เลยเห็นแบบนี้เหมือนกันหมดพร้อมกันนะครับก็เลยทำให้มันก็เลยอาจจะขึ้นแรงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปรับในเรื่องของทางเทคนิคนะครับย่อลงมาเส้นค่าเฉลี่ย5 วันนะฮะแต่มันลึกเหมือนกัน4.70 บาทเพราะมันกระโดดมาแรงมากมันแรงเมื่อวานเนี้ยพอมันกระโดดคนก็ follow กันหมดเลยนั้นถ้าเกิดจะเอา4.70 บาทตรงนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าเป้าหมายในการรีบาวก็ตีเห็นก็5.20 บาท5.25 บาทก็เป็นจุดต้านนะฮะค่ะนะครับก็รอย่อก็ได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรเอาย่อเท่าไหร่เพราะ4.70 บาทก็ลึกสี่บาทเจ็ดแต่ว่าถ้าเกิดยื่นไปอีกวันหนึ่งสองวันนะครับก็4.80 บาทก็ได้โอเคนะครับเวลาขาขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอเล่น5 วันก็ได้รอให้มันย่อนิดนึงก็ได้ค่ะตัวฮาน่าเนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่ามันโอบอดนิดคือไอซ์ไซโอบอดเนี่ยมันจะต้องย่อนิดนึงรอออกข้างไว้ง่ายไม่รอย่อแต่รอออกข้างมันจะไซด์เวย์สักพักหนึ่งแต่ตอนนี้สิ่งที่สังเกตได้คือราคาหุ้นทะลุเส้น200 วันค่ะนะครับเมื่อวานเป็นวันแรกขึ้นมาตึ้งนึงเมื่อวานเป็นวันแรกก็ลงมา200วันก็สะสมไปค่ะ38.50 บาท38.25 บาทอะไรเงี้ยนะครับเป็นแนวรับนะครับเชิงพื้นฐานนะสำหรับตัวฮาน่าค่ะเปิดไปเปิดมานี่เลยงงเลยอยู่ตรงไหน44 บาท 44บาทเชิงพื้นฐานโอเคนะครับหรือแต่ KCE แค่47เป็นนิวโทนะฮะตอนนี้ก็ไม่ KCE นี่เป็นหุ้นที่อาจจะเรียกว่าอัพไซด์ในเชิงพื้นฐานน้อยแต่เทคนิคเนี่ยโอ้โหสังเกตว่าสวยหรูมากค่ะนะครับก็คือเป็นขาขึ้นชัดเจนแต่ว่าเป็นโอบอสเหมือนกันก็คือลงย่อมาเส้น10วันดีกว่าตรง44 บาท44 บาทก็นั้นสังเกตว่าหุ้นอุ้ยอ้าวสายหลุดโอ้เต็มหูเลยเอาเดี๋ยวรบกวนต่อสายพี่ต้นใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูเซตแป๊บนึงระหว่างที่รอสายพี่ต้นนะคะคือหันไปเห็นแล้วเมื่อกี้มันแอบหลุด1,685ลงไปแล้วด้วยนะคะไปแตะ 1,684.28 จุดนะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์ล่าสุดตอนนี้ก็ 1,685.14 จุดนะคะคุณผู้ชมติดลบ11จุดละ 1,684.18 จุดติดลบไป 11.17 จุดหรือว่า 0.66% นะคะคุณผู้ชมอ่ะฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่ต้นคะโอเคกลับมาต่อเมื่อกี้กำลังบอกว่าเซตหลุด1,685ไปแว็บนึงก็แถวๆเนี้ยนะครับผมว่าคนก็ยังสู้อยู่คนบางคนดูทางเทคนิคก็จะพยายามจะสู้ค่ะเมื่อกี้เราค้างที่ KCE ก็รับ44 บาทนะคะครับผมมาคำถามเพียบแล้วพี่ต้นคุณผู้ชมรออยู่เมื่อกี้เราคุยกันถึงพี่ต้นพูดถึงเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะก็เลยถามหลายคนถามว่าบิวตี้พ้นจุดต่ำสุดหรือยังช่วยวิเคราะห์นิดนึงสำหรับบิวตี้คือกำไรที่ออกมาที่มันรีบาวขึ้นมาเพราะมันดีกว่าคาดค่ะคือมันกำไรก็ลดลงนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าคาดค่ะนะครับผมก็คิดว่ากลุ่มเซกเตอร์แบบนี้นะครับคือตามใดถ้าปัจจุบันนะครับ PE ของบิวตี้นะครับพอของบิวตี้เนี่ยมันไม่ถูก
นะครับไม่ถูกนี่ลงมาขนาดนี้ยังไม่ถูก 18.6 เท่านะครับแล้วก็ปีหน้าคือ 14.4 เท่าไม่ถูกนะคือถ้าผมรอสักปีนี้สัก15เท่าปีหน้าเหลือต่ำกว่านี้นิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่กำไรก็จะไม่โตค่ะแล้วเมื่อกี้บอกไปก็คือว่าผมมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีธีมใหม่มันมีเรียกว่าสินค้าใหม่ๆนะครับคุณต้องการโกสูงๆนะครับบนปี17เนี่ยโตถึง 87% มันก็ได้ไงแต่ตอนนี้คือปีนี้คาดว่าติดลบนิดนึงปีหน้าโตขึ้น 20% กว่าเปอร์เซ็นต์คือณวันเนี้ยถ้ามีอยู่ไม่ได้ขายค่ะนะครับไม่ต้องขายแล้วนะเพราะในพื้นฐานเราโอเคนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยผมคิดว่าจะเล่นรอบใหญ่ลำบากค่ะถ้าลงมาสัก7บาทเนี่ยอาจจะพอไหวนะแล้ว8.50 บาทก็ขายไปถามว่าจุดสิ้นสุดของบิวตี้ใช้ได้อย่างใช่ฮะแต่ว่าจะขึ้นหรือเปล่านี่เรื่องนึงหมายความว่ากำไรจะเทิร์นกลับมาโตมากๆเหมือนเก่าเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ายังเควสชั่นอยู่แต่ถามว่ากำไรจะลดลงไหมคงไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นครับค่ะโอเคดังนั้นถ้าใครจะเล่นก็7บาทรับเก็งกำไรเก็งกำไรท่านเอง8.50 บาทขายครับผมโดยประมาณค่ะบ้านปูคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน20.90 บาทจะถือต่อถึงไตรมาส3หรือว่าจะขายก่อนดี20.90 บาทคือผมคิดว่าตัวราคาคอมโมดิตี้นะฮะโดยเฉพาะตัวถ่านหินเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไปแรงแล้วก่อนหน้านี้ขึ้นแรงนะปรากฏว่าก็ยังขึ้นยังไม่ขึ้นเลยค่ะนะครับเพราะทุกคนมองว่า Q4 นะครับจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เลยมองว่าเป็นเทรดมากกว่านะครับคือติด20.90 บาทต้องลุ้น200วันนะ20บาทต้องไม่หลุดนะถ้าหลุดก็สต็อปลอสนะค่ะก็คือถือได้แต่อย่าให้หลุด20บาท20บาทนะดูเทคนิคนะฮะแล้วก็ดูถ้าดูตีเทคนิคนะครับยาวๆกันก็มีแนวต้านยังเป็นขาลงอยู่นะฮะก็คือที่ประมาณแถว21.20 บาทก็พอเป็นไปได้นะที่ขึ้นไป21ต้นๆ นะดังนั้นก็ตอนที่ซื้อ20.90 บาทเนี่ยน่าจะเป็นใกล้ๆแนวต้านพอดีนะครับแล้วก็แต่ว่าณวันนี้คือผมมองทางลงมากกว่าเพราะว่า MACD กำลังชี้ลงแล้วก็กำลังตัดเส้นหลีกนิดเดียวนะฮะถ้าวันนี้เขาติดโดยเฉพาะตัดต่ำกว่า20บาทนี้ติดลบทันทีแล้วทำไงดีคะเพราะตอนนี้เซต1683แล้วพี่เราควรจะออกก่อนไหมไอ้20.90 บาทเนี่ยแต่บ้านปูมันไม่ได้ผมว่ามันไม่ขึ้นไม่ลงเยอะตอนนี้ยังบอกน้ำหนักไม่ได้ยังเว้นทะลุขึ้นไป20.60 บาทตั้งรอ20.60 บาทถ้าไม่ผ่านก็ตรงนั้นก็ได้ครับรอ20.60 บาทไว้เล็งๆไว้ก่อนนะถ้าไม่ผ่านนี่ก็จัดการออกมาเลยนะคะครับผมเซต 1682.79 จุดแล้วจ้าครับผมพี่ทำไมมันลงขนาดนี้ก็เห็นไหนเมื่อคืนสหรัฐบอกว่าตุรกีโอเคละแบบผ่อนคลายกังวลตุรกีแล้วไงเมื่อกี้ท่องเป็นสูตรให้ฟังนะเออก็ใช่ก็รู้แต่ว่าคือเมื่อกี้ก็คือว่าตัวเลขที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมากลุ่มหลักนะครับโดยเฉพาะที่ผมพูดถึงก็คือกลุ่มค้าปลีกค่ะแล้วเนี่ยหลายๆบริษัทในประเทศไทยเนี่ยกำไรทำนิวไฮรายได้ทำนิวไฮแต่อัตราการเป็นขั้นต้นเริ่มจะทรงหรือลงนะครับหุ้นไม่ชอบหุ้นที่อัตราการเป็นขั้นต้นลงนะครับบน PE ที่ไม่ถูกนักนะครับเหมือนกับสมัยก่อนตอนที่หุ้นมาเริ่มขึ้นนะครับกำไรไม่ต้องทำนิวไฮหรอกครับแต่ว่าอัตรากำไรหุ้นเริ่มขึ้นเนี่ยโอ้โหหุ้นขึ้นแล้วครับค่ะทำนองเดียวกันนั้นพอจะลงก็ใช้หลักตรงกันข้ามคล้ายๆกันค่ะนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพอมันหลุด1685แล้วเราตัวใครตัวมันได้หรือยังคะก็คือว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรเรายังถามหุ้นกันต่อนะคะCPO เอาล่ะเมื่อกี้พี่ต้นเพิ่งพูดไปว่ากลุ่มค้าปลีกไม่โอเคแล้วคุณผู้ชมบอกว่าจะเล่นสั้นโอเคไหมเล่นสั้นได้ทุกตัวแหละครับแต่ว่ากลัวพอติดแล้วจะเล่นยาวเนี่ยนั่นน่ะสิเพราะว่าเนี่ยพอพูดนะเมื่อกี้มา69แล้วก็ลงมา 68.75 ก็ 68.5 ถ้าเด้งสักนิดนึงนะครับที่เส้น5วันก็70ก็ขายถ้าคิดว่า2บาทตรงนี้รับได้ก็โอเคแต่ถ้าหลุด68ก็เหมือนกันก็คือเทคนิคอลไม่ค่อยดีโอเคแต่คุณไปดูเทคนิคอลคือเส้นค่าเฉลี่ยเป็นขาลงแล้วนะค่ะเนี่ยก็โดนกดทุกเส้นเลยอ่ะก็68.5 นะคะรับแนวต้าน70บาทแต่ถ้าหลุด68บาทก็บ๊ายบายเช่นเดียวกันให้เลือกระหว่างปตท.กับปตท.สผ.ค่ะเอาตัวไหนดีคะถ้าจะเป็นต้องเลือกก็เลือกสผ.ดีกว่าค่ะน้ำมันก็คือว่าผมคือน้ำมันอาจจะไม่ลงเยอะค่ะแต่ค่าการกันเนี่ยอาจจะเริ่มพักในช่วงของไตรมาส4ค่ะหรือปลายไตรมาส3นั่นก็แสดงว่านั่นก็คือเราไปชอบปตท.สผ.มากกว่าค่ะนะครับถ้าลงนะครับก็ลงมาที่แถวๆเส้น75วัน
133ค่อยซื้อก็ได้แต่133ก็เป็นจุดรับที่น่าสนใจร้อยสามแล้วรออ่อนตัวดีกว่าครับโอเครออ่อนตัวก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที133เป็นจุดรับนะคะฮาน่าเมื่อกี้พี่ต้นบอกไปแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮาน่าให้รับ 38.5 ฮะ 38.5 ก็ตรงกับเส้น200วันตรงนี้พอดีฮะใช่ๆก็ลงมาก็รับได้ฮะ 38.5 แฟร์44บาทตอนนี้ก็แข็งกว่าหุ้นกลุ่มอื่นเขานิดนึงค่ะนิดนึงแต่ก็เป็นแท่งแดงแต่กลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มคอมเมอร์สมียกเว้นตัวหนึ่งนะคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นก็คือเมื่อกี้จะพูดแล้วลืมไปนะครับพอดีเหลือไปเห็นพอดีค่ะนะครับคอมเซเว่นก็เพราะว่าไอ้ตัวเขาเดิมเขาขาย iPhone ตรงนี้อาชีพหลักเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้เขามีอาชีพเสริมก็คือขายยี่ห้ออื่นด้วยพูดให้มันเข้าใจง่ายๆนะงั้นอัตรากำไรขั้นต้นก็เลยสูงขึ้นค่ะมันต่างจากไอ้ตัวเซกเตอร์ไอ้เซกเตอร์เดียวกันในกลุ่มตัวอื่นๆไอ้ตัวเนี้ยกำไรทำจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่เปิดบริษัทมา416ล้านเพิ่มขึ้น 71% ดีกว่าคาดสัก 12% นะครับแล้วก็พี่บอกคือก็ฟิมาจิ้นมันขึ้นเนี่ยนะเพราะว่านอนไอโฟนมันได้มานะครับก็ทำให้ราคาหุ้นของตัวคอมเซเว่นมันก็เลยอาจจะดูเด่นกว่าคนอื่นเขานิดนึงนะครับก็พอดีกลุ่มเทคโนโลยีเหมือนกันด้วยคล้ายๆกันนะครับนะครับก็เลยเพิ่มอีกตัวหนึ่งพื้นฐานมอง23บาทแต่เทคนิคก็สังเกตว่าคล้ายๆกับตัว U ฮะมันก็คล้ายๆกับอะไรเป็นกระทะ head and shoulder กระทะก็ได้หรือ head and shoulder หัวกลับก็ได้นะครับก็พูดน้อยๆหน่อยครับว่าพอคนเทคนิคมีคนเก่งเยอะนะฮะเดี๋ยวก็เป็นคล้ายๆกับกำลังหัวกลับตัวยูว่าง่ายนะครับก็มีโอกาสจะไปไฮเดิมฮะค่ะไฮเดิมที่20.30 ค่ะนะครับก็ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับ MACD ก็ตัดเส้นซีโร่ขึ้นมาแล้วก็ระยะกลางเป็นขาขึ้นนะครับค่ะแล้วรับเท่าไหร่คะรับตรงนี้เลยฮะแถวเนี้ย18.9 อะไรเงี้ย18.80นะครับจุดปิดเมื่อวานก็ได้เอาเท่าเดิมไม่ได้ครับ18.89ค่ะถ้าใครหาหุ้นอยู่ก็เนี่ยค่ะพี่ต้นเขาแนะนำเป็นระยะนะอ้าว CPF ค่ะ CPF ยังไม่มีตอนนี้25บาท25ตังค์ฮะคือตอนนี้นะครับราคาพวกอาหารสัตว์นะครับยังเติบโตได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะสังเกตได้ยังไงก็คือว่าณตอนนี้นะครับไอ้ตัวห้างสรรพสินค้านะครับในบ้านเราเนี่ยคนไหนที่มีพวกฟู้ดมากกว่านอนฟู้ดราคาหุ้นจะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าอัตรากำไรยอดขายต่อสาขามันลงหมดเลยค่ะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เอาง่ายผมเปรียบเทียบแมคโครกับบิ๊กซีมันจะมาเดี๋ยวไม่วิ่งลิงก์มาที่ CPF นะค่ะนะครับคุณเปรียบเทียบบิ๊กซีกับแมคโครนะครับที่มีงบการเงินเหมือนกันบอกว่าแมคโครทุกคนคงทราบว่ามีฟู้ดมากกว่าสัดส่วนมากกว่าค่ะบิ๊กซีถูกไหมฮะปรากฏว่ากำไรของบิ๊กซีดีกว่าอัตรากำไรดีกว่าผมไม่ได้บอกว่าณตอนนี้คือ CPF เนี่ยนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าจะขึ้นตอนนี้เร็วๆไม่ใช่แต่มันใกล้นะคือหมายความว่าไอ้ผมจะชอบหุ้นที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือไอ้พวกอาหารเนี่ยณวันนี้มันยังไม่ฟื้นในช่วงของไตรมาสที่2ที่ผ่านมาแต่ราคาอาหารโลกนะครับณวันนี้เริ่มจะทรงตัวแล้วราคาปลาราคาหมูราคาเนื้อไก่เริ่มทรงตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่ขึ้นนะแสดงว่าคุณมีอยู่ก็ถือไม่มีลอยนิดนึงรอให้ราคาเนื้อต่างๆเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นก่อนดับหรือลงมาย่อที่24.50น่าสนใจนะครับทางเทคนิคนะพอดีพื้นฐานเราไม่ได้มีบทวิเคราะห์ของหุ้นตัวนี้ไว้เอาเทคนิคประกอบกันลงมา24.50นะครับก็รับเท่าแถวนั้นครับค่ะ24.50แล้วแนวต้านล่ะคะก็ถ้าตีเทนขาขึ้นก็คือ28บาทนะฮะ28จะวิ่ง24-28นะฮะคือตอนนี้ยังอยู่ตรงกลางคือ25.50ซื้อก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะค่ะอันนี้คือลงมาที่แนวรับก็ค่อยซื้อแล้วขึ้นไปแนวต้าน25.27.50ค่ะก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเทคโปรฟิตครับโอเค27.50IRPC ยังไม่มีแต่ฟังแต่แรกก็จะบอกว่าไม่ต้องถามนั่นแหละสิเพราะว่าลงกลั่นให้เบาๆกันหน่อยลงแล้วก็ตอนนี้ IRPC หลุด200วันแล้วค่ะนะครับไม่เอาถ้าเงินผ่านไปเลยไม่คือหมายแค่ว่าคือแล้วตอนนี้คือเราถามเราได้มีหลักในการลงทุนนะครับวันนี้เดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งก็หลักในของผมคือว่าคุณต้องดูภาพใหญ่ก่อนนะก่อนจะไปซื้อหุ้นอะไรค่ะใช่ไหมคุณดูไอ้ภาพใหญ่คุณจะจำแต่ชื่อหุ้นแต่ไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรเสร็จเลยนะฮะแต่คือลงการปีโตไตรมาส4มันจะเริ่มดรอปค่าการกันมันจะเริ่มดรอปแล้วคุณซื้อตอนนี้คุณก็ข้างหน้าเนี่ยมันใสโดนปรับประมาณการลงแน่
นะครับแล้วก็มาดูเทคนิคอลก็เส้นหลุด200วันด้วยถ้างั้นภาพใหญ่ก็ไม่สวยภาพในกราฟก็ยิ่งไม่สวยใหญ่6บาท50ก็มันเป็นแนวต้านที่สำคัญถ้าดูทางเทคนิคนั้นก็คือดูทั้งโมเมนตัมนะครับ MI Momentum Investor คือดูก่อนเซกเตอร์น่าสนใจไหมแล้วหุ้นนะครับลงกันมันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็เลยคิดว่าในวันนี้คือก็ไม่น่าสนใจแต่พื้นฐานเราเป็นนิวโทนะ6บาทเชิงพื้นฐานตอนนี้6บาท45ป่ะ6บาท 6.40 6.4 ค่ะไม่ลงนะลงนิดเดียวนะครับก็อย่าพึ่งเลยครับท่านผ่านนะคะปตท.ต้นทุน53บาทตอนนี้51บาท51บาทนะครับก็ถ้าจะทำใจได้คัดลอสนะฮะ51บาท50คุณจะชัดเลย49ก็ให้มารับใหม่ถ้าจะยังเสียดายปตท.นะฮะอยากจะเอาคืนก็เอาหุ้นตัวนี้ยัง49เพราะ49คือเส้น200วันค่ะนะครับก็รอเท่านั้นครับพี่คะ1681แล้วค่ะเซต BKD BKD เดี๋ยวดูแป๊บนึงคุณผู้ชมถามว่าอะไรเนาะอ๋อขอแนวรับแนวต้านครับผ ตอนนี้3บาท14โหลงเรื่อยๆเลยนะฮะก็สำหรับหุ้นเล็กๆขนาดนี้นะครับคือสิ่งต้องระวังคือคุณต้องติดตามความสามารถในการทำกำไรของเขาแต่พอดีผมไม่ดูหุ้นตัวนี้นะคือคุณดูความสามารถในการกำไรไม่ใช่มีแค่ดีอย่างเดียวนะทุกๆตัวในหุ้นขนาดกลางไซส์กลางไซส์เล็กคุณไปเซิร์ชดูเขาจะเขียนเลยอัตรากำไรขั้นต้นเป็นยังไงหรือว่าถ้าดูของทรัพย์กสิกรไทยเขาเรียกเคสเปอร์สต็อกเนี่ยเราก็จะดูว่าQ1 Q2 Q3 Q4 ที่ผ่านมาอัตรากำไรของเขาเป็นยังไงกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าหุ้นเล็กๆหลายตัวเนี่ยอัตรากำไรเนี่ยเริ่มลดลงค่ะแล้วเริ่มจะลดลงเรื่อยๆงั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอย่าง6เดือนปีที่แล้วนะครับมีตัว EBIT margin นะครับกำไรก่อนภาษีนะกำไรก่อนภาษีใช่36%ค่ะนะครับแต่ว่าปีนี้เหลือ24นะความสามารถในกำไรเริ่มลดลงนะครับก็แสดงว่ามันก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่ขึ้นได้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับเขาเป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในคอนโดแล้วก็โรงแรมจริงแล้วในพวกเนี้ยในภาพของตัว investment กับคอนโดตรงเนี้ยนะครับคือตอนเนี้ยตัวที่มันจะมาก่อนสมมตินะถ้ามันเกิดการ invest จริงๆในต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนต่างประเทศ EEC เกิดทำให้เกิดเรื่องเกิดเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจะมาก่อนแล้วกลุ่มพวกก่อสร้างก็จะตามมาแล้วไอ้พวกเนี้ยจะตามมาที่หลังแต่แพทเทิร์นวิธีการคุณจะลงทุนเซกเตอร์ไหนเนี่ยนะครับคือในคุณจะเล่นเรื่องการลงทุนถูกไหมฮะค่ะจะเล่นเรื่องการลงทุนก็คือว่าต้องดู EEC มาไหมนะครับตอนนี้ตัวเลขของการขอ BOI เนี่ยเริ่มมาแล้วนิคมอุตสาหกรรมก็จะขึ้นมาก่อนนะครับแล้วสักพักหนึ่งคนผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นตามตึกทำนู่นทำนี่ก็จะมาสักพักหนึ่งก็คนตกแต่งภายในจะเข้าค่ะของ BKD นี่คือพวกตกแต่งภายในค่ะนะ PE ปัจจุบัน30เท่านะครับก็แพงไปนิดนึงครับแล้วเทคนิคก็เรียกว่าถ้าดูเทคนิคก็คือยังไซด์เวย์อยู่นะครับไซด์เวย์ที่3บาทถึง3บาท30ค่ะนะครับตอนนี้ก็เล่นเก็งกำไรคือ3บาทก็เด้งรีบาวไปที่200วันคือ3บาท20ก็ขายค่ะโอเคเซนเทลค่ะยังไม่มีครับผมคือตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวนะครับการเติบโตของเขานะครับจะสังเกตว่าลดลงนะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนยังเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยลดลงเรื่อยๆสังเกตว่าหุ้นในกลุ่มโรงแรมนะครับจะเริ่มกลับมาดูน่าสนใจเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวถ้าดูเหมือนกับเพิ่มนะครับแต่ว่าการเพิ่มนั้นเพิ่มขึ้นน้อยลงเรื่อยๆการเพิ่มขึ้นน้อยมันจะส่งหมอกบอกว่าเพราะเป็นหุ้นที่ PE ไม่ได้ถูกถูกไหมฮะหุ้นในกลุ่มโรงแรมเป็นหุ้นที่ PE ไม่ได้ถูกเวลาจะขึ้นก็ขึ้นจะขึ้นค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเทรนใหญ่ในเรื่องของตัวแนวโน้มเนี่ยผมก็มองว่ากลุ่มโรงแรมเป็นกลุ่มที่ PE อาจจะแพงนิดนึงคือผมไม่ได้บอกว่าพื้นฐานไม่ดีนะทุกอย่างดีนะครับดีแต่ว่าเนื่องจากว่าโมเมนตัมของตัวของยอดขายนะครับตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้โตมากมายนะครับก็เลยมองว่าณจุดนี้คือเป็นเรื่องการเทรดมากกว่านะครับลงย่อมาที่40บาทก็ซื้อขึ้นไปเส้น200วันนะครับ46ก็ขายนะครับก็เลยตอบกรอบกว้างตรงนี้นิดนึงก็40ซื้อ46ขายนะครับหรือว่าอาจจะขายมากเร็วกว่าคือ45 25ก็ได้ครับค่ะโอเคเซต1680แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาต
คือตอนนี้ด้วยความที่เซตเนี่ยมันลงอย่างนี้ไงขออนุญาตถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนมาท่านที่ไม่มีต้นทุนนะเพราะเป็นห่วงท่านที่มีต้นทุน WHA เผอิญอันนี้ถามมา2ท่านมีต้นทุนท่านนึงไม่มีต้นทุนท่านนึงต้นทุน3.87 บาทค่ะแต่คุณผู้ชมจะขอแนวต้านคือตอนนี้ยังไม่เห็นราคามันลงมาแดงๆ1 2 3เปิดแก๊ป4 5โอ้โหลงทุกวันเลยก็ถ้าจำใจรีบาวด์เส้น10วันนะครับ3.70 3.80ก็คัดลอสนะโอเคเท่านั้นมันจะรีแม่พี่ไป 3.68 มันดูไม่เห็นอนาคตตรงกลางพอดีไม่มีอนาคตครับคือหมายความว่าเป็นหุ้นที่ดีใช้ได้แต่ไม่แต่ตอนนี้กราฟดูไม่เหมาะแต่ถามมิ่งไม่เหมาะแต่ถามมิ่งไม่เหมาะนะครับคืออาจจะถ้าถามผมดูกราฟนะตอนนี้3.66ฮัลโหลอ้าวพี่ต้นหายอีกแล้วตอนนี้3.68อ้าวแวะดูเซตค่ะขอไอ้อ่ะแวะดูเซตแต่ก็ต้องแวะเพราะว่าคุณผู้ชมแบบมันโอ้โหลงเรื่อยๆเลยอ้าว 1,680.49 จุดนะคะติดลบไป 14.86 จุดหรือว่า 0.88% นะคะคุณผู้ชมอย่างที่พี่ต้นบอกนะว่าถ้าหลุด1685ก็ตัวใครตัวมันนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะขออนุญาตถามเฉพาะท่านที่มีต้นทุนก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวถามที่มีต้นทุนแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับมาหาท่านที่ไม่มีต้นทุนนะคะเพราะถือว่ายังไม่มีหุ้นตัวนั้นเนาะตอนนี้พี่ต้นกลับมายังเนี่ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นสายเรามีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าจะต้องโทรทางอื่นตอนนี้เอาสายไม่ว่างพี่ต้องมีสายเข้าแต่ไม่น่าใช่เพราะว่าโทรเอาไงแล้ววิกฤตวิกฤตWHA นะคะถามว่าอยู่ขอแนวต้านแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นง่ายๆนะคะคุณผู้ชมแนวต้านเนี่ยก็พี่ต้นบอกว่า3.70 บาทถ้ารีบาวขึ้นมาก็ขายแต่ว่าพอยิ่งพูดก็ยิ่งลงสายได้หรือยังเอ่ยเอายังไม่ได้ขออนุญาตโทรทางไลน์แล้วกันได้ไหมเพราะว่าดูท่าทางจะไม่สามารถจริงๆเดี๋ยวก่อนนะคะติดต่อไม่ได้สายใครเสียกันแน่แป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะขออนุญาตโทรทางนี้เลยโทรอยู่ค่ะโทรอยู่พี่ต้นขออนุญาตโทรทางนี้แป๊บนึงนะคะเราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีพี่ต้นคุยต่อได้เลยค่ะเกี่ยวกับตัวWHA ตอนนี้3.68 บาทพี่ต้นบอกว่า3.70 บาทให้ออกแต่เมื่อกี้คุยค้างไว้อยู่อะไรต่อคะครับคือถ้าตรงนี้คือในเชิงของตัว investment ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยที่ EEC นะครับผมคิดว่าแล้วตอนนี้มันเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะถ้าคุณถือยาวๆเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องขายนะถือยาวไปครับว่าก็ทนไปหน่อยนะแต่ถ้าเล่นสั้นๆนะครับณวันนี้อาจซับล็อตไปก่อนนะครับแล้วก็รออันตัวที่3.50 บาทค่อยมารับตรงแนวรับที่สำคัญตอนน่าจะลงไปถึงขนาดนั้นตรง 3.5 ก็น่ารับครับโอเคถ้างั้นก็ตรงนี้ stop loss ไปก่อนก็ได้แล้วก็ลงมา 3.5 แต่ว่าถ้าถือยาวคุณผู้ชมก็ถือต่อไปได้เลยครับผมRML อุ้ยขออภัยขอมิ้นต้นทุน40บาทขออภัยค่ะเมื่อกี้พูดถึงแตะไปที่ฟู้ดบางส่วนด้วยนะครับพวกกลุ่มอาหารแล้วเนี้ยนะครับคือณวันเนี้ยนะครับภาคการบริโภคของไทยนะครับยังเติบโตได้ดีนะครับโดยเฉพาะล่าสุดก็คือรายได้ที่เป็นเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นนะครับนั้นห้างในต่างจังหวัดสังเกตว่าก็มีคนใช้บริการที่เพิ่มขึ้นนะครับยอดขายดีนะครับแต่จุดที่มันนั้นทำให้ตัวฝั่งของฟู้ดเนี่ยของมิ้นเนี่ยนะครับการเติบโตผมคิดว่าใช้ได้แหละมันเหลืออีกภาคนึงคือการท่องเที่ยวที่เมื่อกี้ผมแตะไปว่ามันยังโดนขัดนิดนึงนะก็ทำให้ราคาหุ้นสังเกตว่ามิ้นเนี่ยจะขึ้นได้แข็งแรงกว่าเซนเทลนะครับอันนี้แบบคุณชอบในกลุ่มโรงแรมกับดูมินต์มากกว่านะครับคือผมชอบมินต์มากกว่านะในเรื่องของเพราะว่าผมมองฟู้ดดูเด็ดกว่านะครับแล้วก็ทางที่นี่ก็คือว่าณตอนนี้คือไม่ขายนะฮะลงมาที่ย่อมาเช่น10วันคือ13.37 บาทบาทนะครับจะเป็นจุดรับที่เท่าเทียมเช่น25วันนะครับ36.50 บาทเป็นจุดรับที่แข็งแกร่งครับค่ะถ้างั้นต้นทุน40บาทลงมาถือต่อแล้วถือต่อหรือซื้อเฉลี่ยตรง36.50 บาทครับโอเคได้อีกท่าน KBS นะคะบอกว่าไตรมาส2ออกมากำไรดีต้นทุน8บาทแต่ราคาไม่ไปไหนเลยฮะก็คือกำไรดีเพราะว่ามันเป็นซีซันนอลของเขาค่ะนะครับที่เติบโตดีแต่ว่าราคาน้ำตาลตลาดโลกตอนนี้ส่งตัวหรือลงในช่วงของอดีตมันมีจังหวะขึ้นบ้างลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้ไซเคิลของพวก
สินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์คอมมอดิตี้สังเกตเมื่อกี้ผมพยายามพูดว่าราคามันไม่ค่อยได้ คือยอดขายกำไรรายได้กำไรดีแต่ว่าอัตรากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากงั้นตัว KBS นะครับผมก็มองว่าตอนนี้กำไรก็ดีก็จริงแหละแต่ราคาหุ้นอาจจะไม่ขึ้นนะครับก็มองเล่นเก็งกำไรไปก่อนละกันนะครับที่แถวๆ4.20 ถึง 4.60 ก็นะครับแนวต้านที่ว่าเนี่ย4.20รับ4.60ก็เป็นแนวจุดที่น่าสนใจในการเทคโปรฟิตครับค่ะแต่ต้นทุน8บาทอ่ะพี่ต้นฮะก็คัดลอตตรง 4.6 โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยถ้ายังอยากจะเอาคืนก็ลงมา4.20รับครับผมแล้วก็แนวต้าน4.60นะคะ IVL ต้นทุน60.50จะถัวดีไหมตอนนี้57.50ครับผมก็ในสายของตัว PTA กับเพชรนะฮะค่ะคือเพชรเนี่ยราคายังทรงตัวนะครับเริ่มเพิ่มขึ้นยังขึ้นอยู่แต่ว่าเริ่มจะลดลงแหละสังเกตว่าที่ผ่านมา IVL ขึ้นได้แต่คนอื่นเพราะว่าตัวสเปรดของ IVL ของเพชรเนี่ยมันขึ้นนะหรือว่า PTA ก็ขึ้นนะแต่ณวันนี้เริ่มทรงตัวหรือว่าเริ่มจะลดลงแหละแสดงว่าดาวไซด์อัพไซด์เนี่ยเริ่มน้อยลงนะอัพไซด์เริ่มน้อยลงผมก็มองว่ากลุ่มปิโตกลุ่มลงกันเนี่ยผมมองว่าตอนนี้คือผมโทนดาวทั้งหมดนะค่ะมาจาก IVL ซึ่งเป็นแข็งคือในกลุ่มเซกเตอร์เนี้ย IVL แข็งแรงที่สุดดีที่สุดค่ะนะครับอันนี้แบบคุณบอกว่าแต่ผมเซกเตอร์ผมเฉยๆนะฮะก็คือมองว่าไม่น่าสนใจมันก็มองถ้าจะลงมาก็คือ IVL ตอนเนี้ยมันอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันที่58.50ต้องไม่ต้องทะลุนะครับถ้าไม่ทะลุอาจจะย่อลงมาถึงเส้น10วันเส้น200วันคือ54 บาทข้างล่างนะครับผมมองเส้น200วันมากกว่าอย่าซื้อนะฮะ54เป็นแนวรับครับแล้วต้นทุน60.50ก็คัดลอตตรงนี้โอเคออกก่อนเลยนะคะครับผมบ้านปูถามไปแล้วนะคุณผู้ชมต้นทุนเนี่ย21 บาทสำหรับท่านนี้พี่ต้นบอกว่าห้ามหลุด20 บาทนะคะครับผมโอเคต่อ RML ค่ะ RML ยังไม่มีคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลายตัวนะครับผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีค่ะนะครับแล้วก็เกินคาดกันหลายๆตัวนะครับสลับกันไปนะแต่ว่าแนวราบนะครับดีกว่าแนวตั้งค่ะอัน LR ที่ออกมาก็โอเคนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยผมคิดว่ากลุ่ม property นะเท่าวิ่งผัดก็คือมันดีไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะเข้าเส้นชัยแล้วคือไม้3ไม้คือไม้ตอนนี้คือถ้าวิ่งไม้3ไม้4เนี่ยก็ใกล้ไม้3ไม้4ไม้4คือตอนนี้ไม้3กับ2ไม้4ว่าง่ายค่ะมันกําลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนั่นก็คือว่ามีอยู่ถือต่อไม่มีนะครับผมยังไม่มีก็ยังมีไม่มีผมคิดว่ายังไม่ใช่นะครับผมมองว่ามันก็จบรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรืออาจจะขายจริงๆก็1.60ก็จะเป็นแนวต้านครับค่ะไทยออยอ่ะซึ่งพี่ต้นก็บอกไปแล้วกลุ่มโรงกันกลุ่มปิโตเคมีไม่ค่อยแนะนำก็คิดว่าขึ้นไปรีบาวนะครับถ้ามีอยู่ก็เก็งกำไรนะฮะ10 บาท 8 บาท 80 บาทต้องยืนให้อยู่ค่ะนะครับถ้ายืนได้ก็โอเคเก็งกำไรไปที่83 บาท 83ตรงกับเส้น75 วันโอเคนั่น80แนวรับ83แนวต้านครับโอเคค่ะเก็งกำไรนะคะตัวนี้ AOT ค่ะบอกว่าจะเล่นสั้นค่ะโอเคได้ยินอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยผลประกอบการก็ยังดีนะบอกแต่ที่บอกว่าไซเคิลของนักท่องเที่ยวก็เริ่มลดลงนะครับงั้นแก้วเก็งกำไรคือไม่ควรหลุด200 วัน64.50 บาทค่ะนะครับถ้ายืนได้ก็แค่75 วัน65 66 50ค่ะก็2 บาทโดยประมาณนะฮะก็ตรงนี้คือแนวต้านครับค่ะCPO ก็ถามไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดจะเก็งกำไรสต็อปลอสเนี่ย68 บาทตรงนี้คือไม่ควรหลุด68 บาทค่ะถ้าหลุดก็ไม่ดีนะครับแต่ว่ามีโอกาสรีบาวด์สั้นๆก็เส้น5 วัน70 บาท 50 บาทก็เป็นแนวต้านครับโอเคBEM ค่ะ BEM ยังไม่มีค่ะคือช่วงนี้สถานการณ์ของหุ้นรถไฟฟ้านะครับจะสังเกตว่าตัว BTS ออกผลประกอบการออกมาไม่ค่อยดีเพราะว่านั่นไปเป็นสปอนเซอร์ทุนบอลโลกนะฮะแต่เบมเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไม่ผลประกอบการที่ออกมาก็ไม่ได้แย่อะไรค่ะนะครับแนะนำก็คือว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยสถานการณ์ที่หุ้นวิ่งเวียงอย่างนี้นะครับแต่ว่าอัพไซด์ยังไม่เยอะนะฮะก็ให้รอย่อลงมาสัก75 วันนะครับ7.80 บาทนะครับก็รับตรงนั้นครับตรงนี้ก็มีอยู่ก็ถือต่อไม่มีก็รอตัวตรง7.80 บาทค่ะแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะที่มันไปชนก็เส้น5 วัน 10 วันไม่เคยผ่านนะ8.15นะครับก็แค่นั้นแหละครับ 8.15 ก็เป็นแนวต้านครับแจสมินยังไม่มีก็ถ้าเผื่อในกลุ่มนี้นะครับเราชอบตัวทูที่สุดถ้าคุณจะชอบตัวพวกโอเปอเรเตอร์ ICT นะนะครับงั้นแจสมินก็เรามองว่ามันก็อาจจะอัพไซด์คือเป็นหุ้นที่ดีนะครับแต่ว่าการเติบโตอาจจะน้อยลงแต่ที่ทูเนี่ยเป็นหุ้นที่แย่มาตลอดแต่ตอนนี้เรามองว่าจะเริ่มรีบาวด์คือคุณชอบหุ้นเล็กเหมือนกันนะคือถ้าตัวที่แอดวานซ์อาจจะทรงอาจจะดูเด่นกว่าเรื่องของตัว ICT
นั้นคุณถ้าเราชอบตัวถูกมากกว่านะแต่ณวันนี้คือประเด็นเรื่องของการโอนแจ็คอีเข้ามานะครับผมคิดว่าก็เดี๋ยวมันคงจะน้อยลงเรื่อยๆว่าง่ายนะครับก็คือเล่นเก็งกำไรตรง5บาทซื้อนะครับแล้วก็5.50 บาทขายครับโอเคซินเน็กซ์ค่ะมีต้นทุนอยู่ที่11.20 บาทค่ะซินเน็กซ์ค่ะนะครับตอนนี้เท่าไหร่10ตอนนี้11.40 บาทใช่แต่ต้นทุน11.20 บาทโอ้ยก็เพิ่งซื้อเมื่อกี้นะครับรอเทคตรงเส้น5วันนะครับ12 บาทเป็นแนวต้านครับโอเค12 บาทเป็นแนวต้านครับค่ะ12 5เส้น5วัน12.10 บาทเป็นแนวต้านครับ12.10 บาทโอเค CHG ค่ะโรงพยาบาลค่ะจุฬารัตน์หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับจะเริ่มกลับมาดีตอนเศรษฐกิจแบบเนี้ยค่ะตอนหุ้นผันผวนอย่างเงี้ยนะครับจุฬารัตน์เนี่ยความจริงแล้วผลประกอบการออกมาก็ถือว่าพอสมควรนะใช้ได้นะฮะนั่นก็คือชอบนะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะนะครับแต่ว่าอัพไซด์อย่างคล้ายๆกับเบมนะคืออัพไซด์คงอาจจะไม่เยอะนะครับลงมาเส้น5วันก็2.40 บาทก็ซื้อค่ะนะครับแล้วก็ถ้าจะขายจริงๆนะครับตีเทคนิคอลแล้วเนี่ย2.60 บาทก็เป็นแนวต้านครับค่ะแล้วก็อีกตัวนึง THG ค่ะ THG ธนบุรีเฮลท์แคร์ครับผมก็เนื่องจากว่าหุ้นตัวใหญ่นิดนึงนะครับธนบุรีก็คือว่าผมมองว่าชอบแหละนะครับคือถ้าลงมาแถวๆ29.30 บาทจะเป็นแนวรับก็รอซื้อผ่อนตัวตรง30 บาทครับค่ะโอเค30 บาทแล้วก็แนวต้านค่ะก็75 วันนะครับ32.50 บาทเป็นแนวต้านครับ250อ้าวมาดูเซตกันเมื่อกี้ลงไปตอนที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่1680ไปแล้วแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาตอนนี้1683.92 จุดนะคะก็ท่าทางวันนี้ก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้ป่ะคะพี่ต้นก็มี1678อีกเส้นหนึ่งกับที่1685 1678นะครับแต่สังเกตว่าเวลาหุ้นเป็นขาลงนะครับแนวรับจะไม่ค่อยแม่นนะมันจะลงไปได้เรื่อยๆจะเด้งนิดนึงแล้วก็ไปแล้วก็เด้งนิดนึงแต่ว่าแนวต้านจะแม่นแนวต้านจะแม่นแต่ทางกลับกันก็คือว่าเป็นขาขึ้นค่ะและแนวรับจะไม่ค่อยแม่นและแนวต้านจะค่อนข้างแมนไว้ง่ายโอเคแนวต้านก็จะไม่แมนนะครับนั้นตอนที่ขาลงก็แนวรับก็ระวังนิดนึงนะครับเล่นกันน้อยๆนะครับก็คงไม่ต้องเล่นกันเลิกลงทุนขนาดเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็งกำไรขนาดนี้ก็จะเหมาะกว่าครับค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่ต้นนะคะ คุณประเดิมพบสงเคราะห์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะพี่ต้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ถามกสิกรมาขออนุญาตไม่ถามเพราะว่าพี่ต้นมาจากหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะแนวรับพี่ต้นบอกแล้วเพราะหุ้นมันเป็นขาลงนะคะแนวรับมันอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะมันลงมันอาจจะลงอีกนะคะก็ระมัดระวังในการลงทุนนะคะเก็งกำไรเล่นสั้นกันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะคะก็ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้โชคดีทุกท่านตั้งสติให้ดีนะคะก่อนที่จะจิ้มนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ